นี่จะเทศนาถึงเรื่องงาปากคอกให้ฟังคำว่างาปากคอกมันอยู่ใกล้ๆนี่หรอกที่เทศนาธรรมะต่างๆมากมายล้วงหลายไปนั่นเป็นกว้างเป็นการกว้างขวางต่อออกไปแต่แท้ที่จริงไม่ใช่กว้างอะไรหรอกไม่ใช่อื่นไกลธรรมญาณธรรมดาญาปากครอบงัวแก่มันหาเล็มเลียกินอยู่ตามปากครอบมันอิ่มงัวหนุ่มงัวฝูงพากันแล่นทุกวิ่งหากินต่างคนต่างวิ่งต่างตัวต่างวิ่งหากินไปทั่วชิงกันเลยไม่ได้กินอิ่มเท่างัวแก่งัวแก่มันรู้จักมันรู้จักสภาพของตนไปก็เขาก็ไม่ทันแล้วมันหาเล็มเลียกินตามหญ้าปากคอกมันพอใจยินดีกับหญ้าปากคอกมันเลยอิ่มมันอิ่มกว่าไอ้พวกไปไกลๆนั่นเองแล้วมันก็ไม่ได้ไปไกลด้วยกินอีกแล้วก็นอนอยู่ทั้งนั้นลุกขึ้นมาก็หากินอีกต่อไปสบายดีเหมือนกันเนี่ยงัวแก่ๆ คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะก็เช่นกับงัวฝูงงัวหนุ่มวิ่งหาแต่หญ้าอื่นไกลเข้าใจว่าจะมีในที่อื่นจะมีในที่ไกลจะมีในสถานที่นั้นความเป็นจริงแท้มันมีอยู่ทั่วไปคนวิ่งมาแต่อื่นแต่ไกลมาแต่อุดรขอนแก่นก็มีมาฟังเทศน์ฟังธรรมไกลแสนไกลเข้าใจว่าธรรมอยู่ในวัดนี้ที่จริงธรรมมันวิ่งมากับตัวน่ะมันมาหนักมากับตัวเองมานี่ก็เอาธรรมะนั่นแหละมาฟังเทศอยู่โน่นก็เอาธรรมะอันนั้นฟังธรรมไม่ใช่มานี่เองจะมีธรรมที่โน่นก็มีเหมือนกันคนมีในที่ใดมีธรรมในที่นั้นคนไม่มีก็ไม่มีธรรมคนมีพระพุทธเจ้าประเทศนาคนฟังคนมีจิตมีใจประเทศนาคนมีใจนั้นฟังต้นไม้ภูเขาพระองค์เจ้ามาได้เทศนาให้ฟังฟังมันก็ไม่รู้เรื่องคนเราเนี่ยมีจิตมีใจพระองค์ยังเทศให้ฟังคนมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่ในตัวของตนพระองค์เทศให้รู้จักโลภโกรธหลงมันเป็นภัยแก่ใจของตนพระองค์สอนให้ละพระองค์สอนให้ทิ้งสิ่งไม่ดีพระองค์ไม่เอาไว้พระองค์สอนให้รู้จักคนนั่นรู้จักตนของตนเท่านั้นเองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันเกิดขึ้นในที่นั้นไม่ได้มีในที่อื่นให้ปล่อยให้ทิ้งเสียอย่าไปถือเอามาเป็นตนเป็นตัวคนที่ถือเอาของไม่ดีมาใส่ตัวของตนมันก็เลยยุ่งใหญ่วุ่นวายใหญ่โตมโหฬารพระองค์สอนของมีอยู่ไม่ใช่สอนของไม่มีของไม่มีเนี่ยไม่ทราบจะเอาอะไรมาสอนจึงว่าพระองค์สอนธรรมะคือของมีอยู่
พระพุทธเจ้าท่านเทศนาในโลกอันนี้ที่มีโกรธมีโรคมีหลงที่มีรักมีชังอยู่ในโลกอันนี้หรือโรคอื่นก็ช่างโรคไหนๆก็ตามถ้ามีความรักความชังความรักเรียกว่าราคะความชังเรียกว่าโกรธโทสะโมหะความหลงมัวเมาประมาททั้งสามกองนี้เรียกว่าทำปากครอบเป็นยาปากครอบไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกเห็นที่นี่แหละที่ปากครอบเห็นที่ตัวของเรานี่แหละที่เรียกว่าธรรมธรรมะนั่นพระองค์สอนว่าธรรมคือราคะก็เรียกว่าธรรมโทสะก็เรียกว่าธรรมโมหะก็เรียกว่าธรรมเข้าใจว่าธรรมนั้นลึกซึ้งทุกผมไกลลิบเราไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ธรรมอยู่ไกลจากตัวของเราหรือธรรมอยู่โน้นกับครูบาอาจารย์นู่นไม่เข้าใจว่าทำในตัวของเรามันเกิดขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทำเกิดขึ้นที่ใดทำย่อมดับลงในที่นั้นไม่ได้ไปดับในที่อื่นมันเกิดที่นั้นก็ดับไปที่นั้นมันก็หมดเรื่องกันธรรมเป็นคู่ธรรมไม่ใช่ของธรรมที่เป็นคู่เป็นของเดือดร้อนธรรมเป็นเอกเป็นไปเพื่อความสุขธรรมอันเดียวเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขธรรมมีคู่แล้วเป็นทุกข์ในโลกนี้ก็ลองดูสิถ้ามีคู่แล้วต้องกระทบกันถ้าเป็นเอกไม่กระทบเป็นเอกถ้าหาคู่มาใส่มันก็ต้องกระทบนั่นเรียกว่าอยากให้มันมีคู่ไอ้มหาชนกท่านเสด็จออกบวชถ้าเป็นกษัตริย์เสด็จออกบวชทำคือทำเป็นคู่นั่นแหละท่านออกบวชเพราะทำเป็นคู่นั่นแหละคือมีคู่ผัวเมียอยู่ท่านเนี่ยไปออกบวชไปหาวิเวกบำเพ็ญพจน์พรหมจรรย์พระธรรมเยสีวิ่งตามเสด็จออกบวชไปเห็นเขาท้อหูมันฟัดยิ่งแข็งยิ่งแข็งอยู่นั่นเลยฟังดูเถอะทำเป็นคู่ไปงั้นเนี่ยท่านสอนใหพระธรรมเยสีท่านรู้จักให้รู้จักทำคู่กำไรมือมันใส่ข้างเดียวแล้วใส่สองอันมันก็ข้อกันจริงแจ้งๆอย่างนั่นแหละทำเป็นคู่ให้ดูออกมันอยู่อย่างนั้นแหละทำเป็นคู่มันต้องฟัดกันอย่างนั้นจนกระทั่งพระธรรมเยสีเห็นดีเห็นชอบได้แยกทางกันนั่นก็เป็นธรรมเหมือนกันกำไรมือก็เป็นธรรมเพราะท้องหูก็เป็นธรรมไม่ใช่อื่นไกลอันนี้ยากฝากครอบไปแท้เรานั่นไม่รู้เรื่องของธรรมไปมองดูอะไรนอเป็นธรรมนู่นก็เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นธรรมเอาตำหนักตำรามาว่ากันไปอ่านกันไปเรื่องพระราห้าโพธิ์ทรงเจ็ดอาจารย์คิดการมาแกะอะไรต่างๆโน่นไปอยู่โน่นเลยทำไม่ได้อยู่ในที่นี้แหละ ศรัทธาพระความเชื่อมันว่าอันนี้แหละเป็นของจริงคือธรรมะในที่นี้เป็นของจริง
เราเห็นชัดเห็นแจ้งเข้าไปวิริยะพละกับภาคเพียรมั่นคงถาวรทำความเพียรไปภาวนามั่นคงถาวรพละทั้ง5ครบบริบูรณ์หมดในที่เดียวอันเดียวนั่นแหละเห็นชัดแจ้งลงในที่ไหนในที่เดียวเลยความเชื่อเป็นของสำคัญถ้าไม่เชื่อเสียอย่างเดียวหมดเรื่องความสงสัยหลั่งไหลมาอีกความมังเลสงสัยความวุ่นวายส่งสายมากเข้าไปอีกความเชื่อว่าอันนี้เราเป็นธรรมแน่วแน่ลงสัจจะวิริยะอยู่ในที่นั้นหมดครบบริบูรณ์ความที่ไม่เห็นนั่นแหละความที่ไม่เห็นธรรมจึงค่อยหลงมัวเมาขั้วนั้นขั้วนี้ตัวของเราเป็นตัวธรรมอยู่ทั้งตัวเป็นธรรมหมดทั้งตัวอย่างแล้วสวดอย่างสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันอิมัตตมิงกายเยเจสาโลมานะคะท่านสาธุชนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นเป็นธรรมทั้งหมดเราจะไปหาในอีกถ้าไม่เชื่อทำในนี้มันก็ไม่เห็นนะสิไปหลงมัวเมาแต่โน่ตามตำหนักตำลานมันจึงก็เป็นธรรมพิจารณาเห็นตัวของเรานี่เป็นธาตุสี่นั่นธรรมธาตุแล้วเป็นขันห้าเป็นขันห้านั่นก็ธรรมแล้วนั่นเป็นอายตนะนั่นก็เป็นธรรมแล้วนั่นพระองค์เทศว่าธาตุสี่ขันห้าอายตนะนั่นเป็นธรรมทั้งหมดสัจจะเห็นจริงตามของข้อเป็นจริงตามความเป็นจริงของมันอันนั้นเป็นธาตุสี่จริงจังแน่นอนทีเดียวเช่นผมอย่างนี้เป็นต้นผมที่เราเห็นว่าเป็นเส้นนั่นน่ะทำไมยังต้องมันเป็นธรรมแล้วฉะนั้นผมนั่นน่ะมันเกิดในตัวของเราเกิดขึ้นมาแล้วงอกขึ้นมายาวมาแล้วก็ตัดทิ้งลงไปอันนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงงอกขึ้นมาอีกตัดลงไปอีกก็เป็นของไม่เที่ยงมันงอกอยู่มาแล้วสักทีมันงอกจากดินเหมือนกับหญ้าที่มันเป็นวัชพืชที่มันเป็นของไอ้เป็นหญ้าที่เป็นรกขึ้นมาเลยมันทับถมแล้ววัชพืชแต่อันนี้มันงอกขึ้นมาในดินคือบนชีสักหญ้าขึ้นมาก็ปกคลุมชีสักมันรกรุงรังยังค่อยด่ายทิ้งมาตัดทิ้งทีหนึ่งแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่แต่ผมเช่นเดียวนะมันตัดทิ้งไปไหนล่ะคะนี่ก็ตกไปเป็นดินผมเช่นเดียวนั่นแหละมันมีทางน้ำมันมีทางไฟมันมีทางลมผมเช่นนั้นถ้าหากว่ามันมีน้ำมีไฟมีลมจะแล้วมันก็ไม่งอกขึ้นมาความอบอุ่นคือไฟมันยังค่อยงอกขึ้นมาถ้าไม่มีความอุ่นมันก็ไม่งอกมันก็หลุดร่วงไปน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ลมมันก็อยู่กับน้ำไอ้อยู่กับไฟเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะมันหล่อเลี้ยงกันอยู่ซึ่งกันและกันมันจะเคยงอกขึ้นมาได้จริงนะพวงมดถ้าขาดอันใดหนึ่งเสร็จแล้ว
มันไม่เจริญงอกงามขึ้นมามันต้องพร้อมทั้งสี่อย่างทุกอันอันนี้แต่ผมเช่นเดียวผมมันหลายเส้นค่ะนี่พิจารณาก็เถิดคนก็หลายเส้นทั้งนั้นก็เอ็นกันเยอะที่เราจะพิจารณาให้มันเห็นเป็นธรรมใจไม่เป็นธรรมเดี๋ยวนี้มันยังก็ไม่เห็นธรรมถ้าใจเป็นธรรมแล้วคือมันเป็นมันแน่วแน่เป็นสมาธิแล้วมันยังค่อยเห็นเป็นธรรมแล้วค่อยพิจารณาธรรมได้คันใจไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นโลกไปทันทีเป็นโลกคือเป็นยังไงแต่งตกแต่งสวยงามผิวพรรณด้วยประการต่างๆแต่งเล็บแต่งฟันแต่งเนื้อแต่งหนังผิวพรรณต่างๆลอกหลุดออกไปให้มันงอกขึ้นมาใหม่แต่งด้วยของอกของย่อมต่างๆนั่นแหละเรื่องเป็นโลกอันนี้เรื่องเป็นธรรมมันเห็นของจริงไม่ต้องแต่งให้เห็นตามเป็นจริงที่เรียกว่าเป็นธรรมนี่แหละธรรมะไม่ใช่อื่นไกลเราพิจารณาให้เป็นธรรมะอยู่ไหนก็เป็นธรรมอย่าไปหาเรื่องไปหาอื่นไกลหาที่ไหนก็ไม่เห็นหรอกถ้าหากเราพิจารณาเป็นธรรมพิจารณาเป็นธรรมอย่างนี้ได้อยู่ไหนก็เป็นธรรมของสกปรกเลอะเทอะเหลวไหลทั่วไปหมดกลายเป็นธรรมหมดของดิบของดีก็กลายเป็นธรรมของหยาบที่ว่าของหยาบเราไม่พิจารณาเฉยๆนะพิจารณาแล้วก็เป็นของละเอียดกลายเป็นธรรมหมดจึงว่าธรรมอยู่ทั่วไปหมดทุกผมขนทุกเส้นหยาบใบไม้ทุกสถานที่ทุกแห่งทุกหนพิจารณาเป็นธรรมอยู่เสมอด้วยความมีสติรักษาใจตัวนั้นให้พิจารณาอยู่เฉพาะอันเดียวนั่นแหละเป็นสมาธินั่นแหละจะเป็นธรรมจิตเพลินจิตหลงมัวเมาลุ่มหลงด้วยประการต่างๆอันนั้นเป็นโลกไปใช่ไหมผู้ที่สำเร็จมรรคผลนิพพานผู้ที่ได้ฌานสมาธิสมาบัติท่านก็เอาธรรมมูนีแหละมาพิจารณาจึงค่อยได้มรรคผลนิพพานถ้าไม่เอาไหนเรามาพิจารณาเอาของมีอยู่ทั้งนั้นคนที่เป็นโรคที่เป็นโรคคือเปลือกตื้นคือหลงมัวเมาถ้ามัวเมาเหล่านี้เองไม่เมาที่อื่นหรอกหลงไปกับลูกตัวอย่างที่อธิบายให้ฟังมาแล้วเห็นลูกไม่สดสวยงดงามกว่าแต่งให้มันสวยงดงามนึกเสียงมันพระค่ะดัดแปลงเอาจนพระเอาไปจนเพราะเพียงด้วยประการต่างๆปีนไม่หอมก็เอาตกแต่งให้เอาน้ำอบน้ำหอมเอาดอกไม้อะไรต่างๆมากันมันแต่งให้มันหอมขึ้นมาเอามาทาเอามาปะมาคลุมอันตัวเหม็นๆนั่นน่ะแล้วก็เอาของหอมมาปะมาคลุมเขาจึงเรียกกับน้ำอบคือมันอบไว้ต่างหากเพราะของเหม็นนั่นต่างหาก รสที่มันไม่ดีไม่อร่อยอร่อยก็เอาเครื่องมาปรุงมาแต่งมันเด็ดอร่อยมันถูกอกถูกใจชอบใจโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ก็เช่นเดียวกัน
อันนั้นเรียกว่าโลภแต่งพิสดารพ่วงพ้องออกไปถ้าแต่งแล้วเราก็หลงตามมันที่แต่งนั่นแหละไม่ได้หลงที่อื่นหลงกันนั่นแหละมัวเมากันนั่นแหละท่านเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ต้องแต่งมาเห็นสภาพของจริงแล้วแต่งมาทำไมมันท่านเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแต่งก็เท่านั้นมันก็ไม่มาทำให้เราวิเศษวิโสอะไรนี่นอกจากจะมัวเมาแล้วแต่อย่างใจของเรานั้นมันเห็นชัดเห็นจริงเข้าไปเห็นแจ้งประจักษ์เข้าไปสภาพตามเป็นจริงใจของเราเบิกบานใจของเราผ่องใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาดอันนั้นต่างหากที่ท่านประสงค์ที่เรียกว่าธรรมะอาการแต่งนั้นเศร้าหมองไม่ฟองใสจิตใจหดหู่เพราะเขายกโทษนินทาเพราะเขาว่าไม่ดีก็เลยโกรธเขาถ้าเขาชมก็ยังชั่วหน่อยดีอกดีใจอาศัยคนอื่นมาอาศัยตนเองมาพึ่งตนเองถ้าเห็นของถ้าเห็นในใจของตนบริสุทธิ์หมดจดถ้าจะว่าอะไรก็ว่าเลยสิในกายของเราเป็นอย่างนี้ถ้าจะว่าดีมันก็อยู่อย่างนั้นถ้าจะว่าไม่ดีก็อยู่นั้นถ้าจะว่าเลวว่าร้ายมันก็เท่าเก่านั้นมันก็อยู่สบายความประสงค์ของพระพุทธเจ้าท่านเทศนาประสงค์ตรงนั้นหรอกถ้าได้ประสงค์อะไรคือให้มันสบายไม่หวั่นไหวใครจะโยกโยกคนนินทาใครจะสนับสนุนด้วยประการต่างๆเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่หลงไหลตามคนพูดคนว่าตรงนั้นต่างหากความสุขอยู่ตรงนั้นคนเราทุกคนเกิดขึ้นมาก็หาความสุขไม่ใช่หรือปัญหามันมันความสุขเกิดมาจากไหนมันไม่สุขไม่สุขนิดเดียวอย่างตกแต่งกายอย่างนี้น่ะต้องเสียเงินเสียทองเสียค่าตกแต่งซื้อเครื่องตกแต่งหลายอย่างหลายประการแต่แล้วมันก็ไม่มีความสุขสุขนิดเดียวเพราะเขาพูดเท่านั้นน่ะเขาพูดเขาชมเชยเท่านั้นก็ยังให้คนชมเชยนั่นเรื่องมันไม่มีอะไรหรอกทั้งเขาชมเชยก็ชอบใจเขาไม่ชมก็น้อยใจเท่านั้นแหละอันทำมามากมายร้องไห้นั่นเสียเงินเสียทองมากมายนั่นยุคความพอใจยุคความดีใจอันเดียวเท่านั้นความพอใจอันเดียวอันนี้เราไม่ต้องตกใจถ้าเห็นสภาพตามเป็นจริงในทั้งขันธ์ร่างกายทั้งตนเห็นตามเป็นจริงใครว่าได้ก็อยู่นั้นใครว่าไม่ดีก็ยินดีพอใจอิ่มเอิบกับความดีของเราที่เราเห็นใครว่าดีไม่ดีก็อยู่อย่างนั้นมันความสุขสบายนั่นก็ถูกเรื่องของพระพุทธเจ้าเทศสอนแล้วแล้วก็ถูกตามความประสงค์ของคนทั้งโลกด้วยใครๆก็ต้องการความสุขอย่างนั้นเหมือนกันความสุขตรงนี้ที่ปฏิบัติธรรมน่ะปฏิบัติมามากมายก็ไปประสงค์ตรงนี้ต่างหากเอาละอิจิตังปฏิตังตุหังคิปะเมวะตะเมชะตุสะเพปุเรนตุสังกะภาจันโทกนะระโสยะธามะเนโชติระโสยะธาสัพพิติโยอัตถันตุสัพพะโรโคอินัตตุมาเตภวัตตันตรายโยสีติกายโยโภควะอะภิวาทนสีริสานิจังุทธาปัจจายิโนจตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังนั่งสมาธิคือรวมใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่าให้ใจเป็นสมาธิใจมันอันเดียวจริงล่ะแต่เบื้องต้นกับใจอันเดียวนั่นแหละ
แต่มันขยายออกไปกว้างขวางออกไปมันคิดนึกสงสัยมันปรุงมันแต่งมันมากมายท่านี้จะรวมให้เป็นอันเดียวนึกเอาพุทโธพุทโธหรือนึกเอาลมหายใจเข้าออกให้เป็นเครื่องอยู่ให้เอานั้นน่ะเป็นเครื่องอยู่พุทโธหายใจเข้าใจออกพุทโธอยู่นั่นน่ะเอานั้นเป็นเครื่องวัดถ้าจิตออกจากนั้นก็ให้รู้จักจิตมันอยู่ในนั้นก็ให้รู้จักรักษาอยู่อย่างนี้แน่วแน่อยู่อย่างนี้มันเป็นสมาธิไปในตัวคนเราหาแต่สมาธิอยากจะให้สมาธิแน่วแน่เป็นนั่นหนึ่งอันเดียวเราทำไม่รู้จักว่าเป็นสมาธิแล้วมันก็ธรรมดาสมาธิมันหลายอย่างมันหลายขั้นเรียกว่าคณิกะมันรวมเป็นข้างเป็นขาวแล้วออกไปท่านเรียกว่าคณิกะอุปจาระรวมเข้ามานานๆหน่อยนั่นเรียกว่าคณิจกะอุปจาระแล้วถ้าอยากให้แต่เป็นอัปปนาล่ำไปมันก็ไม่เป็นนะสิแต่อุปจาระสมาธิก็อัปปนาก็ยังไม่ให้อุปจาระคณิกะอุปจาระก็ยังไม่ได้อยากจะให้เป็นอัปปนาหายเงียบไปเลยมันก็ไม่เป็นนะเราหัดตรงนี้แหละคณิกะนี่แหละหัดอุปจาระนี่แหละทันทีว่านี่แหละกำหนดพุทโธพุทโธมันรวมเข้ามาแล้วก็หายแวบออกไปหน่อยหนึ่งก็ดึงเข้ามาอีกจนกระทั่งมันเชื่องสนิทเข้าไปอันอัปปนามันเป็นเองเหรอไม่มีใครแต่งมันหรอกขอแต่ให้หัดอบรมมันในเบื้องต้นนี่แหละอุปจาระกับอัปปนาไออุปจาระสมาธิคณิกาอุปจาระนี่แหละเชื่อมันลงไปเถิดว่านี้ถูกแล้วอันนี้ถูกต้องตามทำนองของธรรมแล้วหัดอันนี้ให้ได้จะยืนจะเดินนั่งนอนก็ตามในเมื่อเราอยู่ในอิริยาบถใดๆได้ทุกอิริยาบถเป็นดีมากหาไม่ได้ก็เอาแต่เวลานั่งก็ได้เอาแต่นั่งซะก่อนเอานอนนั่นก็ได้แต่ว่านอนมันหลับง่ายมันคิดรวมมันหลับง่ายมันคิดมาอยู่กับที่แล้วมันหลับเร็วไม่ได้นานหรอกเราหัดนั่งวันหนึ่งวันหนึ่งให้อย่างน้อยก็ให้ได้สัก10นาที20นาทีนางเขาตั้ง30 40นาทีต้องเป็นชั่วโมงก็ได้อันนี้แหละลองหัดสมาธิให้ได้ตรงนี้แหละลองหัดอย่างนี้ให้เป็นนิสัยสืบต่อไปหากว่าเรายังมาทันสิ้นภพสิ้นชาติเราก็ใกล้ไปแล้วได้มาแล้วเราก็ใกล้ไปแล้วใกล้จะถึงนิพพานแล้วถึงจะให้มันถึงเร็วๆนั้นถ้าปรารถนาเร็วๆนั้นอย่าไปพึ่งปรารถนาก่อนเลยปุ๊บปั๊บก็อยากแก้ได้ทีเดียวถ้ามันถึงว่าก่อนนิพพานท่านไม่ถึงก็เลยชักสงสัยแล้วครับมันจะไม่ถูกกับมั้งท่านพระนิพพานเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้เราอยากได้แต่พระนิพพานเราหัดไปหัดไปค่อยไปอย่างนี้แหละมันถูกทางแล้วนี่เป็นคณิกาอุปจารานี่มันถูกทางแล้วทางท่านดำเนินตามเป็นมรรคแล้วนี่ไม่ต้องสงสัยนิพพานนั่นไม่ใช่ใครไปรู้ไปเห็นเองไม่ใช่ใครบอกกันได้หรอกไปรู้เองเห็นเองหากมันจะรู้เองเห็นเองขึ้นมามันก็โดยที่มันมีตนเองก็ไม่เด็ดแกล้งที่จะให้มันเป็นมันทั้งรู้ขึ้นมาเองเชื่อตนเองอ๋ออย่างนี้ดอกของจริงคือนิพพานเห็นนั้นยังหัด
อุปจาระนี่แหละคณิกาอุปจาระให้ได้เสียก่อนเอาหัดกันเลย